นี่ครับก็นี่กินได้ทั้งตัวเลยบัดนี่ครับต้มอึ่งกระเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกินข้าวแล้วเหมือนกันครับต้มอึ่งแซ่บๆเลยนะครับก็สวัสดีนะครับคลิปนี้มากินต้มสมอึ่งครับต้มสมอึ่งใส่ใบมะขามอ่อนครับต้องคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณน้องตือนะครับหากินมานี่หลีคนนี้ครับน้องตือคนอีสานมาอยู่นี่ใหม่เพิ่งมันจูใหม่ไปจับอึ่งมาบอกพี่วุฒิเอาอึ่งบ่ทันว่าก็เลยเอาเพิ่นเลยเอามาให้ครับขอบคุณนะครับก็เลยได้กินเมนูนี้ซะแหละครับต้มใส่ใบมะขามอ่อนขาอ่อนอันนี้ก็ยาพี่ผงมาครับโซโล่เลยว้ายอยากมาโดนแล้วเมนูนี่นี่ครับมันอาจจะเป็นการทรมานสัตว์เนี่ยเนาะแต่ว่าเขาทำเพื่อกินครับเห็ดเพื่อกินครับโอ้ยคือจะเนี่ยมาห่อนกาแฟว่ามันอึ่งไข่แวนไข่ด้วยครับนี่โอ้ยไข่อ่องป่องอยู่แมงเมาอาหารนั้นที่เหลือเฮาออกเปียเป็นโตนี่เฮากินเลยวันต้องเอาพุงมันออกก่อนนะครับมันเพียงที่ไม่กินไอ้พวกแมงเมากินมาแรงมาเนาะนี่ครับก็มีกินได้ทั้งตัวเลยบัดสุดยอดผมเห็นในแถวโคราชเนาะอึ้งเลี้ยงไหมครับเห็นอ๋อแถวสระบุรีเออมีเพจนึงสระบุรีอึ้งเลี้ยงรู้ละ400กว่าบาทป๊าดว่ะเลี้ยงอึ้งไข่นี่ก็ดีกันเนี่ยเนาะรู้ละ400กว่าบาทไหมโอ้อาจอึ้งเลี้ยงเนี่ยครับต้องเอาพุงมันออกกันที่แรกก็ทำใจแหละปีนี้ก็จะไปกินแต่ว่าตัวมึงเนาะวันนี้น้องเก็บจับมาให้ครับก็ช่างได้กินเห็นเขากินก็อยากกินเนาะแล้วของเคยกินน้ำเนาะเป็นกินกับยาก
ตรงนี้ว่าจะต้มเป็ดปลาไหลไม่ได้ต้มยากแค่ครับปลาไหลหายากตรงนี้หน้าฝนปลาไหลไม่ค่อยมีใส่มันออกโดนได้กินเทียนนะกระดูกกบขาบางแง่เขายังหย่ำได้กระดูกอึ้งเจ้านี่เพราะต้องมีย่านครับเว้ยโอ้ตัวนี้ใครว้าวนี่ใครมันครับว้าวเยี่ยมสุดยอดมากเลยซาร่านี่ก็ถอดใจแล้วนะนึกว่าไม่ได้กินจะไม่ได้กินไข่มันไข่นิดเดียวครับนี่ไข่มีนิดเดียวเขียนอีกมูกันไหมสุดยอดเลยเอามากินซุ้มมันครับเดี๋ยวโดนกินเทียปีละเทียกินข้าวเด็กแนบเพราะที่แล้วเวียกแล้วงั้นโอ้ภาระหลายทั้งแต่ตั้งแต่เลี้ยงไก่มาเนี่ยครับไก่ใหญ่ว่าสำไหนเด้ไก่น้อยเนี่ยโอ้ยว่านยืนตากฝนอยู่บ่ฮู้จักเขาห่มไหนมาอุ้มเขาห่มเอาจังว่ะซื้อยาที่ฟรีไม่ให้กินอีกเป็นวัดสไตล์นี้จากไปแล้วครับขอบคุณนะครับที่มาติดตามเบิ่งจนจบคลิปถ้าพวกผมในคลิปหน้าว่ามื้ออื่นสิมีเมนูอย่างสุดแซ่บมาให้เบิ่งอีกขอบคุณนะครับที่มาติดตามครับขอบคุณครับ